ตามกันนะครับหลังจากมีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาจากต้นสังกัดนะครับอย่างช่อง7นะครับว่าได้สิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงของทั้งสาวแพนเค้กเขมนิดนะครับและสาวใหม่ดาวิกาแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับต่างฝ่ายต่างก็ออกมาเปิดใจถึงเหตุผลนะครับในการแยกทางกับช่อง7พร้อมปฏิเสธข้อครหาที่ว่าทั้งคู่เนรคุณช่องเลยครับเป็นไปตามที่หลายคนคาดเดาจริงๆค่ะสำหรับสองสาวตัวแม่แห่งช่อง7สีอย่างแพนเค้กเขมนิดและใหม่ดาวิกาที่ตอนนี้หมดสัญญากับทางช่อง7ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการร่อนจดหมายยืนยันจากทางผู้ใหญ่ต้นสังกัดเจ้าตัวก็ขอชี้แจงให้ฟังว่าการหมดสัญญาและไม่เซ็นต่อเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำสิ่งใหม่ๆและเป็นการจากกันด้วยดีส่วนจะเริ่มงานกับต้นสังกัดไหนอะไรยังไงเจ้าตัวพร้อมชี้แจงหลังสิ้นปีพร้อมกันนี้ยังฝากความห่วงใยถึงนางเอกรุ่นน้องอย่างสาวใหม่ดาวิกาที่ช่วงนี้โดนโจมตีอย่างหนักในเรื่องของการเนรคุณค่ะบ้านหลังแรกที่ใหม่ไปและเป็นบ้านหลังแรกที่ให้โอกาสให้ละครให้ใหม่ได้มีตรงนี้ให้ได้มีหน้าที่การงานตรงนี้ค่ะดังนั้นใหม่ไม่ลืมพระคุณครั้งนี้มันเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่แล้วยังไม่มีทางลืมแน่นอนส่วนทางด้านนางเอกสาวใหม่ดาวิกาและพี่ก้าวน้ำเปล่าผู้จัดการส่วนตัวก็ขอใช้พื้นที่ร้านมิสตาร์บายดาวิกาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันว่าไม่ได้เนรคุณต้นสังกัดอย่างแน่นอนหลังถูกตราหน้าไปก่อนหน้านี้แถมงานนี้พี่ก้าวก็ขอโซโล่เดี่ยวชี้แจงถึงกรณีการผันตัวเป็นนักแสดงอิสระของสาวใหม่ว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ทางช่อง7ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2-3 เดือนก่อนที่จะมีประกาศว่าสาวใหม่และสาวแพนเค้กจะหมดสัญญาภายในสิ้นปีนี้ยืนยันว่าเป็นการจากกันด้วยดีและยอมรับว่าไม่ทราบวันเกิดของช่องจริงก่อนจะเผยถึงเรทค่าตัวที่มีข่าวออกมาว่าพอผันตัวเป็นนักแสดงอิสระปุ๊บก็ปรับเพิ่มขึ้นสูงปรี๊ดรวมถึงแพลนการรับงานในวงการบันเทิงหลังจากนี้อีกด้วยค่ะเอาจริงๆคือเราก็จำไม่ได้อะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นงานอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าช่องเชิญเนี่ยช่องก็จะเป็นมีฝ่ายอยู่แล้วแสดงโทรมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีใครติดต่อมาด้วยย้ำนะคะว่าเป็นแสดงอิสระเพราะฉะนั้นแปลว่าน้องสามารถร่วมงานได้กับทุกที่แม้กระทั่งกับช่อง7เองอนองก็เป็นคนพูดเองกับก้าวเลยว่าวันนึงถ้ามีโปรเจกต์ที่น่าสนใจหรือเหมาะกับน้องใหม่อนองก็จะเรียกกลับเข้ามาแล้วก็เจรจากันคุยกันปกติโปรเจกต์เนี่ยมีคุยไว้เอาจริงๆมีคุยไว้ค่อนข้างเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้สรุป 100% เลยอย่างเรื่องหนังก็มีคุยไว้อยู่อะไรเงี้ยถ้าเล่นละครก็คือถ้าเล่นละครแต่ไม่ได้มีผู้ใหญ่จากทางช่องใดๆก็ตามมาติดต่อว่าให้ไปเซ็นอะไรเงี้ยยังไม่มีเลยครับแล้วกับข่าวที่ว่าช่อง3ให้ค่าขนมน้องใหม่ค่ะอุ๊ยตายไม่มีไม่มีหรอกค่ะก้าวว่ายุคด้วยยุคนี้ไม่น่าจะมีใครที่แบบใช้เงินขนาดนั้นนะเราว่ามันอันอย่างเงี้ยก้าวว่ามันเกินไปอ่ะไม่มีแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหฉวยโอกาสฉวยโอกาสอะไรขนาดนั้นแล้วว่ามันก็อยู่ในเรทก้าวว่ามาตรฐานเท่ากันทุกคนแหละค่ะไม่ได้แบบเยอะไปกว่าใครพิเศษไปกว่าใครแพงไปกว่าใครก้าวว่ามันเป็นเรทที่ทุกคนรู้กันดีค่ะ